คิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออลสตาร์และมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บฮัลโหลแอดมินช่วยปรับผลได้ไหมถ้าไม่ปรับมึงเด้งแคนฮะโอเคพี่ต้องมาเปิดคลิปด้วยมุกเดิมอะครับทุกคนก็คิดเอาว่าคุณเองแบบทนอดทนแค่ไหนครับพี่ต้องเปิดคลิปมุกเดิมๆตัดซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้นะครับช่องของพี่ได้มาถึงจุดที่บอกว่าทำให้พี่เนี่ยท้อมากๆเลยนะครับน้องๆเพราะว่ายอดวิวของพี่นะครับเหลือแค่วันละ 20,000 ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันเยอะกว่านี้เว้ยช่องนี้แม่งแบบท้อครับแบบลงไปคนก็ไม่ดูไม่กดติดตามไม่กดไลค์ไม่ดูให้พี่เลยครับพี่ก็แบบรู้สึกท้อแท้นิดนึงนะครับจากที่เมื่อก่อนก็แบบลงวันนึงก็10ล้าน5ล้านวิวอะครับลงวันนึงก็แบบ10ล้าน20ล้านวิวอะครับทุกวันนี้มันน้อยไปหมดเลยอะเฮ้ยโอเคเข้าเกมกันเลยจะโม้กันไปเยอะไอ้สัตว์ก็ในวันนี้นะครับผลได้ปรับใหม่พร้อมกับผลเริ่มเลยปรับวันเดียวกันเลยนะครับพี่ก็อัดวันเดียวกันเลยดูแค่ลูกไปเปลี่ยนเสื้อน้ำยังไม่อัดตัวกลัวซกหมกเกินทุยมาเราจะมาดูกันว่าสกิลผลได้ปรับมาใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเห็นหลายคนคอมเมนต์มาโคตรเยอะแต่ก่อนอื่นไก่ตันสันคงนะครับฝากทุกคนไปอุดหนุนไก่ตันพี่ด้วยตอนเนี้ยเผาวีซีใกล้จะหมดแล้วนะใกล้จะหมดแล้วไปอุดหนุนด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะเติมสต็อกเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวลิงก์เว็บเนี่ยพี่จะทิ้งไว้ด้านล่างคอมเมนต์นะครับฝากน้องๆไปอุดหนุนด้วยนะครับจุ๊กโก้เข้าเกมเสื้อสันคงข้อเทไปอุดหนุนเสื้อกูด้วยนี่กูขายตลอดขายทุกคลิปทุกคนยังไม่อุดหนุนเสื้อพี่เกียร์ครับพี่โคตรท้อเลยแม่งเดี๋ยวดูสกิลแรกก็เหมือนเดิมนี่หว่าแม่งหลอกกูเปล่าเนี่ยแม่งมันปรับแค่รูปปกหรือเปล่าครับทุกคนผลก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมเหมือนเดิมสกิลนี้เนี่ยเหมือนเดิมนี่ช้ากว่าเดิมได้ซ้ำอ่ะสกิลซีแม่งก็เหมือนเดิมปะเนี่ยก็เหมือนเดิมสกิลวีล่ะเฮ้ยมันเปลี่ยนสีเหรอเมื่อก่อนเป็นสีม่วงตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีตามไฮคิหรือเปล่าวะไม่แน่ใจว่ะครับทุกคนเดี๋ยวดูสกิลเอฟนะครับมันก็เหมือนเดิมไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะสไปเดอร์แมนเชี่ยมาแล้วจ้าเวลาแล้วทอมฮอลแลนด์เข้าสิงซันคงแล้วจังหวะนี้ไปอืมหัวใหญ่อืมซักใหญ่ครับเยอะโคตรเท่ทุกคนดูดิแม่งซักใหญ่พอมนุษย์เงือกซักใหญ่ครับแล้วมาแล้วครับจังหวะนี้เสือกยิงลงด้านล่างเอิ่มปรับตามมาคิจริงด้วยมันปรับตามสีไอคิครับน้องๆโอ้เซิร์ฟโคตรปิงเลยแม่งโอ้โหปิง170อ่ะธรรมดาแหละครับอัปเดตทีไรแม่งก็ซอบมาพร้อมกับความปิ้งไอเวนขอสักคิวได้ไหมเผื่อรู้สึกว่าถ้าตายแล้วมันอาจจะแบบปรับสกิลใหม่ให้นะครับถ้ามันมารีนเยอะขนาดนี้เนี่ยฮะพวกมึงย้ายมาทำส้นตีนอะไรมารีนเยอะแยะใสไม่เข้าสักตัวเลยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนความรักใครยิกอย่าเข้ามานะเรียบร้อยแตกพี่รู้สึกว่ามันเอาสกิลนั้นออกไหมครับทุกคนไอ้สกิลที่มันเล็งอ่ะมันออกไปไหนวะสกิลสไนเปอร์อ่ะออกไปทำไมโอ้ใช้ไม่ทันเลยฉันคงไม่มันหายไปไหนล่ะลากูล่าสัตว์มึงเอาปะฮะเชื่อมันหลบได้หรอวะมันเกินไปมันสามารถเปิดไฮคิหลบได้เหรอโอ้โหผมปรับมาเหมือนไม่ปรับเลยไก่ปรับยังไงให้เหมือนไม่ปรับครับเนี่ยฮะเซิร์ฟโคตรปิ่งอะสรุปไว้ง่ายเลยกูดูแลแม่ง PVP ไม่ค่อยเบิร์กนะครับน้องๆไม่ต้องเอาไก่ยังไงเอาจะเซิร์ฟโคตรปิ่งอะไม่เล่นละเดี๋ยวย้ายเซิร์ฟเล่นดีกว่ากูโหนก่อนละกันไปจ้าสไปเดอร์แมนโคตรเท่เลยเอาง่ายนะครับเอาสกิลค้างอีกหูบังฟุตเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเอาง่ายนะครับเหมือนปรับมาไม่ให้ได้ PVP สักเท่าไหร่นะเหมือนปรับมาให้โหนใหญ่เล่นไหนสัตว์โคตรเท่ฮุบมา
ครับทุกคนพี่ได้ไปเปลี่ยนสกิลซีเป็นตอนไม่เอเวนนะครับบอกเลยว่ามันจะเล่นง่ายกว่าเดิมไม่เสื้อทุกคนแหกตาดูก่อนอื่นกูย้ายเซิร์ฟก่อนเซิร์ฟนี้โคตรปิงเลยอ่ะเชดเคโชว์สกิลว่างั้นกูก็มีครับโอ้กูแค่ไม่เล่นครับทุยกูมาละไอพวกไก่ทั้งหลายขอสักตัวที่ไม่หนีกูอะเพราะกูเจอหนีมันเยอะมากครับทุกคนมันหนีพี่โคตรเจอไอพวกไก่เอามาสักตัวให้กูตบเอ้ยมันมาแล้วเจอกันเจ้าคู่เตะไปหนึ่งดอกโอ้บางอาจหลบได้อีกอะไร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 หรอนี่ไงโยนเฉยไปยังไงยังไงโหนีว้าวโคตรเกลียดนี่เสร็จตัดทายคีหมดแปะอูโดนด้วยประเด็นเฮ้ยมึงเวอร์อย่าบ้าครับขอร้องอย่าบ้าครับขอร้องจะวันช็อตพี่เหรอะไรจะทำอะไรพี่น้องมึงจะทำอะไรกูมึงจะทำอะไรกูไล่ยิงไปยิงมันตายไปไอ้ยูมันจะดีมันหนีแล้วจะไปไหนฮะมึงจะไปไหนไอ้ไก่มึงจะไปไหนฮะเจอจวันสัตว์ทันคุงแต่มันยากยากไปอีก10ปีครับไอ้กระจอกแตกหนึ่งมันบอกว่าโอ้ my god ปลาพี่ก็จะบอกว่าฮ่าการหัวเราะทุกคนหน้ามันไส้เลยนะครับแล้วไอ้ไก่ตัวนี้ก็ไม่กล้าสู้กับซันคงอีกเลยหูเจอทูชิตะแทงตูดเข้าไปถึงกับรับไม่ได้สมเพชยายเสิร์ฟหนึ่งไหมครับอ่าฮ่าดูว่าเขาจะตอบยังไงนะครับน้องๆไม่เอาแล้วผมก็จะขำไปฮ่าฮ่าฮ่าไก่กูด่าด้วยนี่ไก่เลี้ยนเต็มพิกัดแล้วกูย้ายเสิร์ฟที่เขาเรียกว่าด่าทิ้งปมแล้วก็ออกเสิร์ฟครับทำไมมันไม่เจอคนเลยวะไอสัตว์เอ้ยพี่ระเบื่อแบบไอพวกตึงๆทุกวันนี้นะครับมันชอบขี้กลัวคือมันเจอพี่มันก็ไม่ออกอยากออกมาสู้น้องๆเข้าใจไหมคือมีแต่พวกขี้ป๊อตนะครับเนี่ยคอยดูนะไอเนี่ยก็ป๊อตพีพีไม่เปิดกว่าแล้วมึงอยู่มารีนเพื่อมึงเจอกูไม่ไหวละแม่งมารีนเยอะเหลือเกินเข้าเซิร์ฟไหนเจอเซิร์ฟนั้นเอ้าไอ้เหี้ยโอ้มันเข้าเซฟโซนเลยอ่ะมันกลัวพี่อีกแล้วอ่ะพี่ระเบื่อครับเบบถ้าหัวเยอะก็อย่างนี้แหละครับทุกคนแม่งมีแต่คนขี้กลัวมันจะไม่มีคนอยากเล่นกับเราสักคนด้วยมันมีแต่พวกขี้ปัดอ่ะถ้าเป็นกูนะมึงเห็น30 40นี่กูเปิดให้วันพี่เปิดก่อนเลยเนี่ยโอ้ยแกก็เลยเปิดพีพีสภาพโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้ย้ายกลับมาโลก2เรียบร้อยนะครับเพราะว่าสาเหตุหลักๆแต่ก็คือโลก3เนี่ยไม่มีใครเล่นกับพี่นะครับไอ้พวกแบบโหดๆตึงๆอ่ะมันไม่เล่นกับเรานะเว้ยแม่งมันก็จะเข้าไปสุ่มผลโง่ๆอย่างไรพวกโง่พวกกระจอกนี่กูหัวขึ้นมาเลยสไปเดอร์แมนมาแล้วจ้าโลก2นี่ครับเถื่อนของจริงเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลาโลก2กันปัญญาอ่อนมึงเทรดกันเพื่อออกมาดิโหทุกคนนี่คือเซิร์ฟที่พี่ใฝ่ฝันหานะครับกูหามาประมาณ20เซิร์ฟแล้วไม่เห็นเจอเซิร์ฟเดือดๆอย่างนี้สักทีโดยเฉพาะโลก3นี่หาไม่ได้เลยนะครับมันมีแต่พวกขี้กากจะไปไหนครับเจ็บเจ็บจัดไปไหนไปไหนโอ้โอ้ยเชี่ยบังอาจมากเชี่ยมันหนีโคตรเร็วเลยสไปเดอร์แมนตามนี่เนี่ยเรียบร้อยกว่ากูจะฆ่าได้มึงรู้ไหมกว่ากูจะหามึงเจอนี่กูไม่ยอมตายง่ายหรอกครับไอ้โง่อะไรมึงอ่ะมึงอะไรฮะจะไปไหนนี่เนี่ยโอ้ยมันยังหนีได้เหรอโดนขังขนาดนั้นเนี่ยนี่
ำไมเจอแต่คนเชิงเยอะวะทุกวันเนี่ยเชิงหนาเตอะเชิงหนาเตอะหนีทำไมมึงหนีทำไมครับไอ้ไก่แต่คงเกลียดแล้วเกลียดแล้วโหนตามเลยละกันคิวโพสแม่งมันหนีกูจนได้สวนน่ะคืออะไรจะหนีทำไมครับไอ้เออไอ้สัตว์คนตามโอ้ติดกระเพงนี่ไงตายไส้ไก่หนีจริงๆหนีแบบหนีเหมือนคนเล่นในมือถืออะครับหนีเหมือนพวกไก่ๆโดนอย่างเงี้ยยอกยอกยอกแล้วกูก็สกิลไม่โดนนะก็พี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไม FC เนี่ยเวลาเจอพี่ต้องโปไอ้เหี้ยโปนี่ว่าอย่าให้เซิร์ฟก่อนละกันยังทันอยู่ฟึบโหนได้โคตรสนุกเลยเมื่อกี้นี้พี่เห็นตัวนึงนะครับเข้าไปตรงโดฟามิงโกแมนชั่นโดฟามิงโกอ่ะเพราะฉะนั้นกูตามพี่ยายมานี่ 4-5 เซิร์ฟละกูยังไม่ได้สักคิวเลยที่มาละจ้าน้องๆเอ้าแอดมินมึงจะดึงกูออกมาเพื่ออะไรวะกูจะได้คิวอยู่ละแม่งเฮ้ยกูท้อทนไม่ได้กูแค้นกูแค้นกูแค้นแตกหนึ่งว่าไงไอ้ไก่โมจิก็ไม่ตื่นโถยโง่อยากซื้อโมจิตื่นต้องไก่ตันสกุลครับลิงเวฟอีด้านล่างคุยโอ้โหมาด่ากูมันด่าพี่ครับพี่ทำอะไรให้อ่ะพี่ยังไม่ทำอะไรให้เลยมันด่าพี่คุยนี่ด่าคืนกูด่าคืนครับก็ไม่ใช่คนยอมคนสักเท่าไหร่หรอกโอเคใครชอบคลิปนี้นะครับฝาก Subscribe และแชร์ไว้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย